มะเขือเทศเอาอย่างนี้ป่ะมะเขือเทศขนมมือยังเอามะเขือเทศไงดีครับเพื่อนๆครับก็กลำฝนมาหาตลาดเพื่อทำความฝันในการทำกับข้าวที่หน้ารีสอร์ทให้ได้ครับตอนนี้คุณตู่เราอยู่ตลาดอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรตลาดนัดชัดป่าหวายครับชัดป่าหวายราชบุรีชัดป่าหวายซึ่งห่างจากที่พักเราประมาณ10กิโล20กิโลครับนี่เอาน้องแดงมาจอดไว้ตรงนู้นแล้วก็เดินเข้าตลาดตรงนี้ครับฝนตกที่รีสอร์ทก็ตกที่นี่ก็ตกเนี่ยดูพื้นเดี๋ยวเรามาเดินดูตลาดชัดป่าหวายกันครับว่าเขามีอะไรบ้างท่าทางฝนจะลงหนักใช่ไหมครับคุณตู่นี่ครับเมื่อกี้สาวๆเขาจะทำส้มตำใช่ไหมไข่เค็มส้มตำไข่เค็มถั่วลิสงมะเขือเทศมะเขือเทศถั่วฝักยาวยาวเพื่อนใส่กับยำขนมจีนแต่เมนูของเราคือหมู3ชั้นย่างปลาย่างน้ำปลามาดูตลาดกันครับเดินชมตลาดเลยอันเนี้ยร้านผักอยู่นี่จัดเขาทำมาเยอะแล้วมั้งใช่ไหมเขาเนื้อเขาขายเป็นกรรมอยู่แล้วถั่วฝักยาวมะเขือเทศเอาอย่างนี้ป่ะมะเขือเทศขนมมือยังเอามะเขือเทศไงเขานี่ต้องอย่างนั้นนี่ทำตามต้องตามน้องหยิบยืมถุงใบใส่ถุงไปอีกอย่างนึง50 บาท3อย่าง50เหลืออะไรไข่เค็มไข่เค็มไม่มีร้านนี้ตัวฝักยาวได้แล้วได้2กรัมพี่ถ้ากันนั้นขายหมูขายเนื้ออยู่ตรงไหนครับน้องเนื้ออยู่ตรงนี้หมูก็เมื่อกี้ฝนตกหนักไหมเนี่ยบ่ามาเลยโอ้บ่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยหนักเลยใช่ไหมเมื่อกี้อยู่รีสอร์ทก็ไม่เอาแล้วนึกว่าจะไม่รอดแล้วไปเท่าไหร่เท่าไหร่100ปากตาไปต่อครับไปต่อมาดูเลยครับนี่ตรงนี้ขนมหวานครับขนมหวานคุณตู่เอาอะไรไหมคอแห้งไหมคอไม่แห้งใช่ไหมนี่อันนี้ยำนี่ไงไข่เค็มเขาไม่ขายเนาะเขาขายยำอะไรที่เขาสั่งขาดอะไรไข่เค็มเนี่ยถ้ามาดูหมูก่อนไหมเนี่ยหมูไม่ใช่นี่เนื้อเอาเนื้อไปย่างอ่ะเนื้อย่างใช้อะไรครับถ้าเอาไปย่างลองดูเอาไปย่างอันนี้โลนึงเหรอครับอันนี้ประมาณโลกว่าหกร้อยแบ่งกันสองคนเราเอาครึ่งนึงเอาครึ่งนึงแล้วก็นั่นแหละเอานั่นแหละแล้วก็แล่แบบให้พร้อมไปย่างให้ผมเลยครับเท่าไหร่ครับอันนั้น175แล่แบบไปหมักย่างได้เลยครับครับเดี๋ยวผมเอาไปย่างไปหมักนะแล้วก็ย่างแล้วนี่อะไรครับนี่เพี้ยกับเลือดอ๋อไม่เกี่ยวกับเมนูย่างเนาะแล้วนี่เขามีกีบวัวกีบวัวครับอาศัยมีดแม่ค้าด้วยมาเที่ยวครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาแพง100อันนั้นมันไม่ถึงโลใช่ไหมฮะอันนั้นไม่ถึงโลใช่ไหมนี่175มันโลละเท่าไหร่นะเนื้อเดี๋ยวนี้สองร้อยห้าสองร้อยห้า
250ครับได้แล้วเดี๋ยวไปหมักย่างเอาไก่ไหมจะมีทั้งหมูด้วยเดี๋ยวเยอะเกินเนี่ยอันนี้เขาจะมีเป็นขนมจีนเป็นถ้วยๆไหมมันจะอยู่กับร้านขายผักขนมจีนที่มันเป็นกระทงเล็กๆอันนี้ยังไม่ได้เลยหมูล่ะ3 ชั้นไข่เรามีแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ผักดูไปทางนู้นเดี๋ยวก็เจอย่างเนื้อแล้วก็ย่างเนื้อย่างหมูตัวหมูน่าจะนู่นแหละเนี่ยข้ามฝั่งมานู่นเลยแล้วยำขนมจีนนู่นอ่ะหมูอยู่นู่นไปดูนู่นเลยโอ้ยนี่เขาย่างปลาอันนี้นะซาบะปลาซาบะครับอ๋อนี่ย่างเสร็จแล้วนี่ตัวละ40 บาทย่างหอมๆเลยครับนี่ฝนก็ยังตกพรำๆอยู่เลยครับเพื่อนๆครับเอาอะไร3 ชั้นคุณตู่เลือกเลยแบบไหนแล้วเดี๋ยวครับพี่ครับทำไมสามชั้นนะนี่เหรอใช่ทั้งหมดเลยจานเลยนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นใช่ไหมแล้วจะพี่ทับไปถ้าเช็ดมือจ้ะเหนื่อยจ้ะ3 ชั้นสวยๆหน่อยอ่ะลองเลือกให้หน่อยแล้ว3 ชั้นสวยตรงนั้นมันจะหมดไปแล้วจะเหลือแต่เนื้อแล้วเหรอจะเนื้อจะเยอะจะสวยจ้ะอ๋อนี่มันเยอะเดี๋ยวถามพ่อครัวเขาไอ้ที่เขาจะย่างมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนเดี๋ยววนมาใหม่จ้ะเดี๋ยวขอวนมาใหม่นะเดี๋ยวไปดูดูครับมันไม่ใช่3ชั้นอย่างที่เราต้องการครับมาดูตรงนี้นี่ผมเห็นเจ้านี้นี่มันต้องลักษณะนี้นี่ตัวอย่างนี้ได้ไหมได้ครับนี้เลยเหรอมันแบบหนาประมาณนี้ใช่ไหมจ้าแป๊บนึงนะคะพอไหมสองพอแล้วครับครับคือ3 ชั้น995 บาทค่ะนี่ครับนี่แล้วเขาก็ยังมีนี่ไปทำต้มยำขาหมูได้เลยนี่ครับแค่นี้เหรอคะครับเท่าไหร่ครับรวมในนี้ก็ได้จะได้หิ้วทีเดียวนี่ครับครับไอ้ตำส้มตำอ่ะเอากี่ลูกอ่ะเอา2 ลูกอ่ะพอดีมาพักรีสอร์ทไม่ได้ซื้อกลับบ้านซื้อไปเยอะก็ไม่รู้ไปไหนเท่าไหร่ครับ2 ลูกไม่ต้องถุงหรอกใส่มาเนี่ยนี่จะได้ไม่เปลืองอุตส่าห์แบ่งให้ครับขอบคุณครับเอ้พี่ถั่วลิสงเราจะไปหาตรงไหนขายนี่ร้านนี้ไงปลาทุกไอ้ใบมีทั่วบ้างถั่วคั่วมานี่ขอบคุณครับนี่ถั่วคั่วนี่ครับกระเทียมอะไรเรามียังกระเทียมต้องซื้อกระเทียมถั่วลิสงคั่วเอาแบบนี้หรือว่าเอาแบบมีเปลือกถ้าคั่วแล้วมันไม่เปิดครับอ๋อถ้าคั่วมันจะเป็นนี่แล้วตำส้มตำอ่ะเขาบอกก็อันนี้เนาะนี่แหละครับเออไปกุ้งแห้งเหรอเปล่ากุ้งแห้งแล้วก็นี่
เอาไหมครับรสดีไอ้ตรงนี้นะมีที่3บาทก็ตลาดชุ่มชำเปียกฝนครับน้ำปลาขวดเล็กๆมีผงนัวผงเนยมีหมดรสดีไม่มีเราใช้ก็เอาเดินไปตรงนู้นคนแน่นชมตลาดไปด้วยครับนี่อันนี้กับข้าวเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่ารับประทานบ้างเขามีห่อหมกห่อใหญ่ๆแล้วก็มีมัสมั่นหมูมัสมั่นหมูก็มีโอ้ยดูห่อหมกห่อใหญ่มากเลยอ่ะถ้าพริกกับไก่ครับห่อหมกห่อใหญ่มากเลยเทียบกับหมูผมห่อใหญ่มากเลยห่อหมกมาละ50แพ็คนึงนะคะเอาปลากายห่อหนึ่งกับ2ห่อแต่ปรากฏว่ากับข้าวเยอะแล้วละสิครับกลัวทานไม่หมดอยากจะเป็นขนมไปพี่ตูครับมาเดินตลาดชมเออใช่หมูสับข้าวต้มท่านมีหม้อใบใหญ่มาใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวย้อนไปซื้อหมูสับเจ้านู้นน่าจะมีหมูสับกระเทียมเรามีแล้วใช่ไหมครับนี่ต้นหอมบักชีใบขึ้นช่ายนี่จ้ะ10 บาทแล้วก็พริกเขียวแดงนี่ไอ้พริกแดงไอ้พริกเหลืองอ่ะปลาดีนะคุณตู่เตือนงั้นลืมเมนูข้าวต้มละนี่มาซื้อหมูสับโอ้ยนี่อะไรไม่เคยเห็นกระเพาะปลานี่กระเพาะปลาเหรอแต่เนี่ยเขาขายโจ๊กก็น่าจะนั่นน่ะหมูบดหมูสับมีไหมครับครึ่งโลจ้ะหมูสับครึ่งโลเท่าไหร่ครับ60 บาทเมนูข้าวต้มมื้อเช้าครับฝนตกหนักเลยดีครับเมื่อกี้ขับมาจากสวนผึ้งขอบคุณครับเมื่อกี้กระเทียมเยอะยังพริกไทยมีแล้วเอาพริกไอ้พริกเหลืองๆนะครับตอนนี้ผลไม้ครับเอาไหมเรามีผลไม้อะไรกินไหมหรือไม่ต้องตักกินแล้วต้มไหมไอพริกเหลืองนิดนึงอ่ะพริกเหลืองเดี๋ยวดูเนี่ยเจ้าแรกเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีนี่ครับไก่แดงในตำนานครับมาต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีไก่แดงไก่ไม้แดงๆอย่างนี้นี่กินกับข้าวเหนียววนใหม่รอบนึงซื้อพริกเหลืองมีไหมเอ่ยนี่มีแต่พริกหยวกพริกมันแล้วอันนู้นล่ะครับเหมือนกันไหมพริกมันเหรอเดี๋ยวพริกเอาไปดองน้ำส้มอ่ะใช้อันไหนได้หยิบมาสักทำน้ำส้มกินกับข้าวต้มกินกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะเท่าไหร่ไถยังไงเอาปนเหลืองปนเขียวแดงอะไรอ่ะขายได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นน่ะผมใช้ไม่เยอะไง2-3 อันเอาไปใส่น้ำส้มแค่นั้นแหละเลือกอันที่เหลืองๆแดงๆก็ได้ครับเอาเท่าที่หยิบได้อ่ะครับผมใช้ไม่เยอะหรอกเท่าไหร่ครับครับผมเรียบร้อยน่าจะครบข้าวสารเหรอข้าวนึ่งเขาขายข้าวนึ่งไหมที่นี่ไม่เราก็เอาข้าวสารนั่นแหละเหมือนกัน
อากาศเย็นๆนี่ครับครบเรียบร้อยแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่ครับมื้อเย็นมื้อเช้าใช่ก็สำหรับมาตลาดอะไรล่ะชัดป่าหวายชัดป่าหวายตลาดเนี่ยฝนตกดูท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็ถ้าจะไม่เลิกนะครับเมื่อกี้ก็ตกมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ร้านอยู่ที่รีสอร์ทก็ตกเยอะงั้นตลาดก็คงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย